Why?กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ INY ค่ะรายการเพื่อผู้บริโภคร่วมปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตก้าวสู่ความมั่นคงหลังวัยเกษียณค่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะไปจับเข่าคุยก่อนเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับในปีหน้านะครับค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยชีวานนท์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท ASN Broker จำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตระดับแนวหน้าของไทยกันค่ะครับสวัสดีครับก็เอเจนต์ของเรานะครับเป็นบริษัทที่เปิดมา10ปีนะครับเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วก็ประกันชีวิตนะครับก็เรา อยู่ในธุรกิจมาแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องของการทำธุรกิจผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือเรามีพนักงาน call center ทั้งหมด200กว่าชีวิตครับก็แบ่งเป็นทีมขายประกันวินาศภัยรถยนต์ทีมนึงแล้วก็ทีมที่ขายประกันชีวิตอีกทีมนึงจากเลยก็คือทางผู้ก่อตั้งของเรานะครับก็คือคุณธวัชชัยอีกท่านหนึ่งนะครับคุณธวัชชัยเลิศรุ่งเรืองนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงปรัชญาการทำธุรกิจของเราเนี่ยเราชัดเจนนะครับว่าเราต้องการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและก็นายหน้าประกันชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนะครับที่มุ่งมั่นในการที่เราจะต้องให้บริการอย่างดีที่สุดมีคุณธรรมนะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกต้องตามกฎที่ทางคปภ.เนี่ยกำกับและดูแลอันดับแรกคือแน่นอนครับคือการบริการลูกค้าการใส่ใจลูกค้านะครับคือเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราขายนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่เรานำเสนอเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือลูกค้ามาก่อนนะครับว่าทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์จากการซื้อประกันผ่านทางเอเซนเนี่ยสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีความพอใจจากการซื้อผลิตภัณฑ์สูงสุดนะครับได้รับความคุ้มครองทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการอันดับ2ก็คือจะเป็นเรื่องของความถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการขายนำเสนอนะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนปิดการขายและก็บริการหลักการขายทุกอย่างนี้จะถูกต้องทั้งหมดตามหลักการที่คปภ.ได้กำกับและดูแลเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อประกันผ่านเราก็ไม่ต้องห่วงอันดับที่3ก็คือเรื่องคุณธรรมการทำธุรกิจแน่นอนนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะโดยเฉพาะการเป็นนายหน้าเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญที่เราจะต้องแสดงให้ทางลูกค้าหรือว่าทางอุตสาหกรรมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนายหน้าที่เชื่อถือได้ไว้วางใจได้นะครับมีความโปร่งใสก็อย่างที่พี่เรียนนะครับทางเอเซนต์ของเราเนี่ยก็อยู่เราได้แปลสภาพจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนนี่ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้วก็เรามีแผนชัดเจนที่เราจะนำบริษัทนี้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการจัดเตรียมแผนงานทุกอย่างนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีการแต่งตั้งทาง FA นะครับคือที่ปรึกษาทางการเงินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามแผนงานเนี่ยเราจะเอาบริษัทนี้ยื่นไฟลิ่งกับทางกลต.เพื่อนับหนึ่งเนี่ยก็ภายในไตรมาสที่4ปีนี้แล้วก็บริษัทน่าจะจดทะเบียนแล้วก็เป็นลิสต์แล้วก็ IPO เปิดการจองแล้วก็ไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยรายมาสหนึ่งมีการจัดเตรียมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ในงานขายนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินลงทุนในส่วนแรกนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในระบบ IT นะครับก็คือระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะนะครับที่เรากำลังจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคนะเพื่อจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามความต้องการนะครับอีกอันนึงนอกเหนือจาก IT แล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนในระบบe-commerce นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นทุกทางมันเป็นทิศทางธุรกิจที่เราคิดว่าเป็นทิศทางธุรกิจที่เราต้องเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังจริงๆตอนนี้เราเห็นก็คือจะมีคู่แข่งเราหลายรายเนี่ยได้มีการประกาศออกมาเรื่องธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งเราก็กำลังศึกษาอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เรื่องของ business model การทำธุรกิจออนไลน์ที่มันน่าจะประสบความสำเร็จนี่มันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนงานอันนึงแล้วก็เป็นการลงทุนใช้เม็ดเงินอยู่พอสมควรนะครับเพราะงั้นเงินที่เราได้จาก IPO ครั้งนี้ก็จะไปลงทุนในส่วนของ e-commerce เพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็คือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลักๆ ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระเงินให้กับลูกค้านะครับเพื่อการผ่อนชำระนะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องใช้เม็ดเงินในจำนวนพอสมควรนะครับที่เราจะต้องการเอาไว้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเงินส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินหมุนเวียนทั่วไปที่เราใช้ในการโอเปเรตธุรกิจของเราเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้ก็เป็นเงินที่เราจะไปใช้เป็นการลงทุนที่เราได้เงินจาก IPO แล้วเราจะไปลงทุนใน3ส่วนนี้ในโครงการนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็มีแผนในการสร้างเครือข่ายตัวแทนนะครับซึ่งเราเองก็ตระหนักตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาช่องทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากเทเลมาร์เก็ตติ้งที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับจบครับก็เดี๋ยวจะเห็นปีหน้าฮะเดี๋ยวเทียบเขายื่นไฟลิ่งแล้วล่ะครับคือบริษัทนายหน้าประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยผมบอกตรงๆนะทำธุรกิจมีตังค์เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าข้อแรกเขาอยู่ในเทรนด์ของธุรกิจที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนฮะคนให้ความใส่ใจกับประกันชีวิตมากขึ้นหรือว่าจะเป็นประกันวินาศภัยตอนนี้ฮะทุกคนแทบมีใครบ้างที่ไม่ได้ทำประกันวินาศภัยบ้างอย่างน้อยก็ทำประกันบ้านกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เขาจะใช้วิธีการเทเลมาร์เก็ตติ้งเหมือนกับคนโทรมาตลอดครับซึ่งแน่นอนครับผมก็เคยซื้อที่เป็นแบบเทเลมาร์เก็ตติ้งนะฮะคุณผู้ชมครับคือผลิตภัณฑ์พวกนี้มันง่ายขึ้นแล้วนะครับมันทำอะไรง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะฮะน่าจับตาดูเหมือนกันนะครับสำหรับบริษัทตัวนี้ฮะที่จะเข้าตลาดน้องใหม่ในปีหน้าครับINN Wide